โรงเรียนในเรือบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราตกุศลโรงเรียนในเรือจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร,ริเราทาความดีด้วยหัวใจในการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมบราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564 พลตรีสมรภูมิจันโถร,รองผู้ปัะชาการโรงเรียนในเรือนํากําลังพลจิตอาสาโรงเรียนในเรือร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจในการบริจาคโลหิตและห้องธนาคารเลือดอาคาร9ชั้น3โรงพยาบาลสมุทรปราการอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องม,มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด นาทีนในช่วงที่ผ่านมาทําให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลต่างๆส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองนั้นขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆโรงเรียนเรือจึงได้จัดก,กําลังพลจิตอาสาในการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อถวา,ายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญยเดชมหาราชรมบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564และช่วยแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนโลจิต์สำรองให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยนิวส์24ือราชทิปสีรายงาน